ห้ามถ่ายรูปศพนะเขาว่าอย่างนั้นนะห้ามถ่ายรูปศพพลทหารเป็นอันขาดเลยนะและห้ามนำผู้ใดเนี่ยที่ถ่ายรูปศพเนี่ยพลทหารพร้อมกับมีรถทหาร2คันเนี่ยขับรถมาส่งจนถึงโรงพยาบาลเมื่อไปถึงที่ปุ๊บโรงพยาบาลก็มีญาติมารอรับศพของน้องพลทหารที่เสียชีวิตถูกแต่งกายด้วยชุดทหารชุดใหม่ฮะเพราะฉะนั้นชุดทหารปุ๊บก็จะมองไม่เห็นแล้วว่ามีร่องรอยการต่อสู้หรือเปล่ามีร่องรอยฟกช้ำหรือเปล่าถูกต้องไหมถูกต้องส่วนใบหน้าเนี่ยดูว่ามีหมองคล้ำซึ่งแน่ใจว่าเกิดไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอ่ะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้มั่วเราเล่าไปแล้วเกี่ยวกับสังคมให้ความสนใจคือเรื่องการเสียชีวิตของพลทหารวัญญวุฒิลำพะพาอายุ21ปีฮะเป็นชาวอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เขาเป็นทหารเกณฑ์แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตบนเตียงนอนตอนแรกกระแสข่าวว่าพลทหารเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยญาติเขาเนี่ยเอาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเอาเข้าไปให้ก่อนจะมีการถูกตรวจพบก็มีการทำโทษกันจนต่อมาเพจหนึ่งคือเพจบิ๊กเกรียนบิ๊กเกรียนเนี่ยเขาได้ว่าผลชันสูตรจากโรงพยาบาลนครนายกเพราะว่าพลทหารม้ามแตกม้ามแตกคืออะไรม้ามแตกเป็นภาวะที่เปลือกหุ้มม้ามเนี่ยแตกหรือฉีกขาดเพราะฉะนั้นเมื่อม้ามเปลือกหุ้มม้ามเนี่ยแตกหรือฉีกขาดปุ๊บมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลออกมาทางช่องท้องประกอบกับทางกองทัพภาคที่หนึ่งก็ได้เร่งตรวจสอบว่ามีการถูกลงโทษโดยซ่อมหรือเปล่าฐานฝ่าฝืนลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในค่ายทหารทางฝั่งทหารก็ยืนยันว่าตามข้อเท็จจริงอ่ะพลทหารปังปอนโดยการเสียชีวิตเบื้องต้นตามความเห็นแพทย์เนี่ยเกิดจากโรคประจำตัวไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจปรากฏแม่คุณสิริพรเนี่ยนะฮะอายุ37ปีค่ะเท่าหนูใช่เท่ากันเลยถูกเปิดบอกว่าก่อนหน้านี้ตนอยู่กับสามีที่จังหวัดกาฬสินธุ์เราแยกทางกันมามีสามีใหม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลูกชายคือพลทหารปังปอนเนี่ยกลับไปบวชที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันที่9เมื่อ9ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งครบกำหนดเกณฑ์ทหารแล้วก็จับได้ใบแดงเข้าประจำการหมวดที่16พฤษภาคมต่อมาเสียชีวิตเมื่อวันที่4มิถุนายนจากการได้มีการเจรจาพูดคุยกับฝ่ายทหารและพยาบาลเนี่ยทราบว่าลูกชายไม่ได้ถูกทำร้ายหรือเกิดจากม้ามแตกจนเสียชีวิตแต่อย่างใดเพราะรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่หมอโทรมาบอกว่าลูกชายอยู่ในโรงพยาบาลแบบไหนอาการอย่างไรทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตของลูกชายก็บอกเอ้าทำไมลูกตายทั้งคนทำไมไม่ติดใจการเสียชีวิตเลยถึงแม้ลูกชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะไม่มีโรคประจำตัวแต่มักจะเหนื่อยหอบเวลาออกกำลังกายประกอบกับคุยแล้วก็เคลียร์กับทุกฝ่ายแล้วส่วนผลการชันสูตรออกมาแล้วแต่ยังไม่มีรายละเอียดมากนักซึ่งก็ต้องรอ45วันจึงจะทราบผลฮะค่ะด้านป้าของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าช่วงที่ฝึกอยู่ในค่ายทหารเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยกับคุณแม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยเกือบจะทุกวันเลยนะคะญาติญาติก็ถามว่าฝึกเป็นยังไงบ้างหลานก็บอกว่าเขาไม่ได้ฝึกหนักมากเพราะหลานเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่น้ำหนักตัวมากค่ะช่วงแรกนะคะเขาจึงยังไม่ให้ฝึกหนักนะคะจนถึงวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางค่ายเนี่ยก็ได้แจ้งกับคุณแม่ของน้องว่าลูกได้เสียชีวิตแล้วค่ะจากนั้นนะคะแม่ของน้องก็เดินไปรับศพน้องเองนะคะซึ่งหมอเนี่ยแจ้งว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวทางครอบครัวเนี่ยจึงไม่ได้ติดใจสาเหตุในการเสียชีวิตค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าหลานเนี่ยถูกซ้อมจนเสียชีวิตเพราะมีบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนนะคะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ซ้อมน้องแต่อย่างใดค่ะใช่ค่ะป้าก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากภาวะร่างกายของน้องนะคะเพราะว่าน้องเองเนี่ยมีน้ำหนักตัวถึง102กิโลกรัมทำให้มีภาวะเหนื่อยง่ายหอบง่ายไม่ได้เกิดจากภาวะกระแสข่าวที่เป็นทางลบที่หลายคนนะพูดถึงตัวหลานเองแล้วก็คนตายเองในครอบครัวให้เสียหายค่ะปรากฏว่าแม่ชีวันนี้มีแม่ชีแม่ชีชื่อบัวทองค่ะแม่ชีบัวทองเป็นย่าของพลทหารค่ะเขาบอกเขาเป็นคนเลี้ยงพลทหารมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วเชื่อไหมเขาร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่าบอกว่าเสียใจที่สุดคือเกณฑ์ทหารทำไมก่อนก่อนหน้านี้หลานซึ่งบวชมาแล้ว9ปีนะหลานไปบวชมา9ปีมีความตั้งใจเขาบอกจะบวชเป็นพระตลอดชีวิตค่ะโดยได้ไปติดต่อร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์แล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆไว้ครบหมดแล้วเตรียมจะบวชแต่มาติดที่ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยจึงจำเป็นต้องไปคัดเลือกทหารก่อนหวังจะได้ใบดำคือไม่ต้องไปเป็นทหารก็จะมาบวชเป็นพระก็จะเขาบอกว่าถ้าคนคนนี้มาบวชพระปุ๊บเด็กคนนี้คิดแต่ว่าจะทุดงจะเป็นสายทุดงค่ะแต่ปรากฏว่าไปจับได้ใบแดง
็เลยต้องไปเป็นทหารแต่การเกณฑ์ทหารเนี่ยกับพรากจากการบวชเป็นพระของหลานไปอยากเห็นและอยากรู้ว่าในใบมรณบัตรระบุการเสียชีวิตว่ายังไงค่ะหลังจากที่แม่พลทหารปฏิเสธการให้ดูเนี่ยรวมถึงเจ้าอาวาสวัดเนี่ยซึ่งตามระเบียบจะต้องได้รับหลักฐานใช่ไหมฮะเวลาคนตายก็จะได้รับหลักฐานเป็นใบมรณบัตรต้องไหมเพื่อให้รู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างมาติดต่อที่วัดเพื่ออะไรฮะเพื่อชาปนกิจศพแต่พระได้แจ้งว่ายังไม่ได้รับทางกู้ภัยก็รับศพพลทหารก็บอกว่าทางค่ายทหารเนี่ยกำชับหรือว่าห้ามถ่ายรูปศพนะเขาว่าอย่างนั้นนะห้ามถ่ายรูปศพพลทหารเป็นอันขาดเลยนะและห้ามนำผู้ใดเนี่ยที่ถ่ายรูปศพเนี่ยพลทหารพร้อมกับมีรถทหาร2คันเนี่ยขับรถมาส่งจนถึงโรงพยาบาลเมื่อไปถึงที่ปุ๊บโรงพยาบาลก็มีญาติมารอรับศพของน้องพลทหารที่เสียชีวิตถูกแต่งกายด้วยชุดทหารชุดใหม่ฮะเพราะฉะนั้นชุดทหารปุ๊บก็จะมองไม่เห็นแล้วว่ามีร่องรอยการต่อสู้หรือเปล่ามีร่องรอยฟกช้ำหรือเปล่าถูกต้องไหมถูกต้องส่วนใบหน้าเนี่ยดูว่ามีหมองคล้ำซึ่งแน่ใจว่าเกิดไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอ่ะซึ่งอาจจะเป็นรอยหมองคล้ำจากภาวะการเสียชีวิตก็ได้ใช่ที่เสียชีวิตมานานแล้วนะคะทางผบ.ทบ.บอกเรื่องนี้ว่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทหารเนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็นข่าวตั้งแต่แรกก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการลงโทษตามระเบียบทุกข้อต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนหากเป็นความผิดพลาดเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากคนของเราบกพร่องนะฮะก็ต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบวินัยส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องดูว่าจะมีสิ่งไหนที่พอเยียวยากับครอบครัวแล้วก็ชดเชยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี